สวัสดีค่ะนี่คือเส้นทางที่จะพาไปฝรั่งเศสนะคะ Oh my god look at that viewpoint นี่นะคะเส้นทางที่จะไปฝรั่งเศสตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง 1,057 เมตรเหนือกว่าระดับน้ำทะเลนะคะล้อมรอบด้วยภูเขานะคะแบตเตอรี่ก็จะหมดนะคะเดี๋ยวถ่ายให้จนแบตเตอรี่หมดไปเลยก็แล้วกันเนาะนี่ก็คือเส้นทางที่จะพาเราข้ามไปฝั่งฝรั่งเศสนะคะล้อมรอบด้วยป่าเส้นทางก็คดเคี้ยวนะคะขึ้นเขาลงเขาแบบนี้ล่ะค่ะจะมีป้ายที่บอกเตือนให้ระวังอยู่ตลอดนะคะเส้นทางนี้ก็อีกเป็นเส้นทางที่ยอดนิยมเนาะเราจะไปเรื่อยๆจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะคะถ้าหมดก็คืออดดูทำไมต้องมาหมดตอนนี้ก็ไม่ทราบนะคะคนขับรถก็เรอนะคะตัดสินใจในช่วงระยะเวลาสุดท้ายนะคะที่จะมาเส้นทางนี้เพราะว่าจุดมุ่งหมายที่เราจะไปเนี่ยมันมาเส้นนี้น่าจะใกล้ที่สุดเราจะข้ามไปฝรั่งเศสก่อนแล้วก็วกกลับเข้ามาสเปนนะคะตอนนี้ก็ให้ทุกคนดูเส้นทางสองข้างทางที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะเขียวขจีนะคะเมฆอยู่แตะกับขอบภูเขาเลยทีเดียวนะคะซึ่งถนนหนทางความเขียวขจีแบบนี้เราจะไม่ได้เจอในด้านในแถบทางใต้ของสเปนนะคะโอ้ยถนนต้องวกกลงเขาลงไปอีกนะคะเขาก็จะมีจุดให้จอดพักอยู่ตลอดทางนะคะคนขับต้องใช้สมาธิเป็นพิเศษนะคะนี่ก็คือเส้นทางหมายเลข N135 นะคะที่จะข้ามไปฝรั่งเศสนะคะต้นไม้เขียวขจีหวังว่าก่อนที่แบตจะหมดคงจะพาทุกคนข้ามไปถึงฝรั่งเศสนะคะนี่ก็คือรถมอเตอร์โฮมที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสข้ามมาสเปนนะคะเราก็จะเห็นรถมอเตอร์โฮมตลอดเวลานะคะThank you.
สงสัยเราจะไม่ได้ดูแล้วค่ะเพราะว่าแบตเตือนมาอีกรอบหนึ่งแล้วว่าจะหมดเดี๋ยวปิดก่อนดีกว่าเนาะ